พักภูมิใจไทยนะครับเป็นพักที่11นะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดขึ้นแล้วก็ทัดท่านอยู่ในจออยู่ในขณะนี้นะครับวันที่ขอเรียนเชิญพักภูมิใจไทยครับหมายเลข7ครับขอเชิญพักรายงานสร้างชาติครับบริเวณอาคารภูมิใจไทยต้องเรียนว่าเป็นเบอร์ที่ต้องการแล้วก็เป็นเบอร์อาจารย์ให้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องขยันเราต้องตั้งใจทำงานเราต้องผลักดันนโยบายที่เราให้สัญญากับพี่น้องประชาชนนะครับให้เป็นผลสำเร็จผลสำเร็จโดยเร็วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนโยบายของพรรคต้องดีคนของพรรคต้องดีความตั้งใจของสมาชิกพรรคภูมิใจไทยที่จะทำงานให้กับพี่น้องประชาชนต้องมีอย่างเปี่ยมล้นอันนั้นสำคัญกว่าเบอร์คาดหวังกี่ที่นั่งคะมาถึงวันนี้แล้วเกินร้อยไหมคะเกินครับเราตั้งใจจะให้ทุกคนที่เราส่งเนี่ยชนะเพราะว่าเราคัดเลือกนะครับผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยมีทั้งเรื่องของคุณสมบัติทั้งเรื่องของความพร้อมทั้งเรื่องของความทุ่มเทพร้อมกับการเป็นแคนดิเดตนายกรอบนี้ถ้าได้คะแนนเสียงพี่น้องประชาชนให้โอกาสครับก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่เข้าใจพรรคภูมิใจไทยนะครับให้การสนับสนุนให้กำลังใจนะครับมาโดยตลอดแม้กระทั่งคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆสู้ที่นี่สู้ตรงนี้สู้กับภูมิใจไทยประโยชน์ต่อบ้านเมืองของพี่น้องประชาชนพรรคภูมิใจไทยทำอย่างสุดความสามารถไม่ว่าพื้นที่ไหนแต่เป็นพื้นที่ที่เลือกเราหรือไม่เลือกเราทำเพื่อประเทศไทยทำเพื่อประชาชนครับแล้วเราก็เชื่อถือว่าฟ้ามีทางประชาชนคือฟ้าของเราแต่ไทยเป็นเจตนาสู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนประชาชนคนไทยนะชนะโอเค